พ.ศ. 2012นะครับเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับทางเดินเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับในกลุ่มของตะวันออกกลางครับซึ่งชื่อเดิมของโคโรนาไวรัสหรือว่าโรคเมอร์สเนี่ยครับชื่อ Novel Coronavirus แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางองค์กรอนามัยโลกเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Middle East Respiration Syndrome Corona